بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قوليرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إننا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والناراللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกๆท่านก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอหน้ากันนะครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลังจากที่เราหยุดพักกันไป3เสาด้วยกันถูกไหม3เสาไหมใช่เพราะว่ามีอยู่เสาหนึ่งเสาสิ้นเดือนเนี่ยผมไปบรรยายที่อาคารไทยลิเบียแล้วก็อีกเสาหนึ่งช่วง10คืนสุดท้ายตรงกับงานวันวิทยุอันนั้นหยุดแล้วก็เสาหลังจากอีดซึ่งเป็นวันเสาที่ใครที่ถือศีลอดเดือนชะวานก็ยังถืออยู่นั่นหมายความว่าตั้งแต่วันอีดวันพุธวันพฤหัสใครถือศีลอดต่อเลยนะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารวันอังคารนี่ก็คือวันสุดท้ายแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะถือสวดสุนัต6วันไม่ได้แล้วนะได้ยันนู่นแหละหมดเดือนชาวานนั่นแหละของฉันก็ยังไม่หมดเพิ่งได้แค่2วันนะขาดอยู่อีก4เดี๋ยวเก็บสัปดาห์นี้นะดูสะดวกก็เริ่มต้นเพราะว่ารอท่านผู้หญิงด้วยก็คือภรรยาจะได้บวชพร้อมๆกันให้เขาบวชกอดอกันก่อนนะดังนั้นก็เป็นการเคาะสนิมหน่อยนะเพราะว่าหยุดกันไปทั้ง3เสาเหมือนรวมถึงตัวฉันด้วยนะอาจจะอ่านช้าๆสักนิดนึงนะครับวันนี้เราอยู่ในสูเราะห์อัลอันอามเช็คซิสูเราะห์อัลอันอามอยู่ในยูซที่7นะครับยูซที่7นะอายะที่91อายะที่91วะมากอดะรุลลอฮะฮักกอกอดรีฮีอิซกอลูเจอไหมวะมากอดะรุลลอฮะฮักกอกอดรีฮีอิซกอลูอายะที่91นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นนะฟาติฮะก่อนอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينอ๋อกีบอกวันนี้ไม่มีค่อยมีเสียงนะให้เสียงดังอ๋อให้ฮันจ้าเสียงดังกันหน่อยกีไม่ค่อยมีเสียง ไปขายเสียงที่ไหนมา ต่อนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะมากอดารุลลอฮะฮักقدره إذ قالوا ما أنزل الله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله إذقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ไหวไหมจบถึงนัสยาวอยู่นะลองดูกุลมันอัลซะลัลกิตาบัลลาซีจาอบิฮิมูซานูรอวะฮุดัลลินนัสดูนิดนึงนะมูซานูอ่านเข้าไปที่วาวเลยนะนูเราแล้วก็วะฮูดัลไม่ว่าไม่ดาวแล้วนะวะฮูดัลลินวะฮูดัลลินนัสอย่างนี้นะแต่อันนูเราเนี่ยอันนี้หน่วงเสียงนะครับไอรอบนึงกุลมันอัลซะลัลกิตาบัลลาซีจาอบิฮิมูซานูรอวะฮุดัลลินนัสดีครับจุดตรงกับซีรอนะตะจะลูนะฮูกอรอตีสตุบดูนะฮาวะตุฟูนะกะซีรอดีครับอีกรอบหนึ่งนะ
ตะจอาลูนะฮูกอรอตีสตุบดูนะฮาวะตุฆฟูนะกะซีรอตะจอาลูอยู่ตรงกุ้มนะวะอุลลิมตุมมาลัมตะอ์ลัมูอันตุมวะลาอาบาอุกุมกี่นะตะละมูหน่วงด้วยนะหน่วงด้วยยาวมันจะมีทั้งหมด3ที่นะครับ1ตะละมูอันนี้3เหมือนเดิมตุ้มวะลาตัวที่2วะลาอาบาอุกุมบา3ที่นะมัดยาอิสนะครับแล้วก็มัดวาญิบนะมัดวาญิบตัวสุดท้ายนะครับอาบาเนี่ยมัดวาญิบนะ2ตัวนะ2ตัวหน้าเป็นมัดยาอิสอ่านยาวทั้งหมดเลยนะครับอีกรอบนึงนะวะอุลลิมตุมมาตะใหม่รอบนึงวะอุลลิมตุมมาลัมตะอ์ลัมูอันตุมวะลาอาบาقوم وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ดีครับกุลิลลาฮุซุมมะซัรهم في خوضهم يلعبون قل اللهم ذرهم في خوضهم يلعبون وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ เก็บลมไว้ด้วยนะมีฮาอยู่ข้างหลังใบนายใดมีลมมีพ่นลมตัวฮาด้วยนะครับอีกรอบนึงวะฮาซากิตาบุนอันซัลนาฮูมุบารอกุมมุศอดดิกุลลซีบัยนายใดولتنذر أم القرى ومن حولها ولتنذر أم القرى ومن حولها ولتنذر أم القرى
والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون يؤمنون به والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون มาดูความหมายนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เรื่องราวของอัลกุรอานนะลักษณะหนึ่งของผู้ศรัทธาก็คือเมื่อกุรอานได้ถูกอ่านหัวใจของเขาจะมีความหวั่นไหวหวั่นเกรงวะจะลัตกูลูบุฮุมซึ่งการหวั่นเกรงที่เกิดขึ้นในหัวใจเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากการอ่านบางคนทำไมเราฟังเสียงเชคคนหนึ่งอ่านกับอีกคนหนึ่งอ่านเนี่ยคนละอารมณ์เลยนะบางคนพอเจอเชคซูเดสอ่านโอ้โหมันกินใจเหลือเกินบางคนเจอเชคมาชารีอ่านก็แล้วแต่บุคคลจะชอบสไตล์การอ่านของแต่ละคนแต่ส่วนหนึ่งนะที่เราจะต้องพิจารณาด้วยก็คือว่าหวั่นเกรงด้วยกับความหมายในกุรอานถ้าเราหวั่นเกรงด้วยกับบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ได้บอกกับเราเนี่ยมันจะกินใจมากกว่าใช่ไหมมันจะกินใจมากกว่านี้เราก็มาดูซิว่าที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยบอกอะไรบ้างจะได้มีความลึกซึ้งในการในสิ่งที่เราอ่านออกไปอัลลอฮ์บอกว่าวะมากอดารุลลอฮะฮักกอกอดารีและพวกเขามิได้ให้ความยิ่งใหญ่แด่อัลลอฮ์ตามความยิ่งใหญ่ของพระองค์ตรงนี้เองเนี่ยการให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์คนที่เป็นพวกมุชริกให้แบบจำกัดให้แบบจำกัดพอเวลาที่เขาบอกว่าฝนตกเขาบอกอัลลอฮ์ทำให้ฝนตกอัลลอฮ์ให้เป็นให้ตายแต่พอเวลาเขาจะทำอิบาดะห์เขากลับไปผ่านสื่อไปผ่านเจวิตเอาเจวิตไปเป็นสื่อเอารูปปั้นมาเป็นสื่อนะซึ่งอันนี้ก็เป็นการเอาภาคีมาหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์ถามว่าในความที่เขาให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์มีบ้างไหมมีเพราะว่าฉันเคยบอกแล้วว่าคนสองกลุ่มที่ทำสงครามกันพวกมุชริกีนกับมุมินที่อยู่มาดีนะเวลาสาบานกับอัลลอฮ์ทั้งคู่เลยอบูญะฮันก็วัลลอฮีนบีมุฮัมมัดของเราก็วัลลอฮีสาบานกับอัลลอฮ์เหมือนกันแต่แน่นอนว่าสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยให้ความยิ่งใหญ่แด่อัลลอฮ์แบบทั้งหมดเลยไม่สามารถจำกัดได้ด้วยว่าความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มีแค่ไหนเว้นแต่ด้วยตัวของพระองค์เองด้วยกับอำนาจของพระองค์นะเราไม่สามารถจะจำกัดได้เลยนะครับเอาต่อมาอิซกอลูมาอันซะลัลลอฮุอะลาบาชริมมินชัยจงรำลึกขณะที่พวกเขากล่าวว่าอัลลอฮ์มิได้ประทานสิ่งใดแก่มนุษย์ใดเลยนี่ไงเริ่มละไปจำกัดอำนาจของอัลลอฮ์แล้วบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ประทานสิ่งใดแก่มนุษย์คนใดเสร็จแล้วอัลลอฮ์จึงมีบัญชานะกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดมันอันซะลัลกีตาบัลละซีจาอะบิฮิมูซานูรวะฮูดัลลินนาสจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดและผู้ใดล่ะที่ได้ประทานคัมภีร์ให้แก่นบีมูซาเพราะพวกนี้รู้อยู่แล้วว่าก่อนหน้าจะมีนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็มีนบีมูซาแล้วนบีมูซาก็ได้รับคัมภีร์เตารอตไม่ใช่แค่กุรอานไม่ใช่กุรอานเนี่ยมันจะบอกของมาใหม่เลยนะไม่เคยมีมาก่อนเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วหลักธรรมคำสอนอิสลามเนี่ย
ก็ไปดูซิว่าแล้วมูซาเนี่ยได้คัมภีร์จากใครนบีมูซาคิดเองเหรอเปล่านบีมูซาก็ได้คัมภีร์มาจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันและก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยนูรอเป็นแสงสว่างแสงสว่างรู้จักนะแสงสว่างก็คือที่นำทางของเราให้รอดปลอดภัยผมเคยยกตัวอย่างเนาะพี่น้องเข้าบ้านแล้วพี่น้องปิดไฟแล้วเดินเข้าบ้านโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเยอะไม่รู้อาจจะมีลูกฉันก็ได้ชอบเอาเข็มมาเล่นนะเอาตะปูมาเล่นเดินไปก็เหยียบแต่ถ้าเกิดเราเปิดไฟก่อนเข้าบ้านเปิดให้สว่างเลยเห็นหมดเลยมีตรงนี้มีไอ้นี่กิ่งจกไอ้ตรงนี้มีนู่นมีนี่ปลอดภัยแล้วเป็นทางนำหรือแม้กระทั่งในทะเลเขาจะมีประภาคารประภาคารเนี่ยเพื่อจะส่งแสงบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นแผ่นดินและมีหินโสโครกอยู่ไม่ให้เรือมาชนเพราะมองไม่เห็นกลางคืนมองไม่เห็นเลยเล่นไปปุ๊บไปชนหินอับปางเยอะมากเลยประภาคารที่ใหญ่โตมากอยู่นู่นอยู่ที่เมืองเอสกันดารีอะอลิสเดียสร้างขึ้นมาปั๊บเนี่ยช่วยเหลือเรือที่เข้ามาเกยตื้นได้เพียบเลยเพราะมีแสงบอกเตือนนั้นแสงสว่างเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากกุรอานเป็นนูรเป็นแสงสว่างเป็นทางนำวะฮูดาและก็เป็นคำแนะนำด้วยฮูดาก็หมายถึงคำนำทางคำแนะนำตะจาลูนะฮูกอรอตีสตูบดูนะฮาวะตุฟฟูนะกะซีรอซึ่งพวกเจ้าเนี่ยได้บันทึกมันไว้ในกระดาษแน่นอนว่าสมัยก่อนวิธีการเก็บรักษาอย่างหนึ่งมีสองอย่างหนึ่งจำนี่ก็คือการรักษาอย่างหนึ่งนะใช่ไหมการจำนี่คือการรักษาอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราจำไม่ได้ทำยังไงก็จดสิบันทึกก็เป็นการรักษาอย่างหนึ่งแต่ระหว่างการบันทึกกับการจำเนี่ยอิสลามให้ความสำคัญเรื่องของการจดจำนะจดจำเพราะว่าบันทึกเนี่ยอาจจะมีผิดพลาดได้แต่ถ้าจำเนี่ยหลายๆคนจำพร้อมๆกันโอกาสพลาดนั้นกุรอานเวลาที่เขาจะเอาออกมาให้พี่น้องอ่านเนี่ยเขามีการตรวจทานโดยคนที่อ่านท่องจำเขาอ่านทั้งหมดเลยเขาจะดูมีผิดไหมแล้วก็ปั๊มตาจะมีตาปั๊มข้างหลังทั้งหมดแปลว่าผ่านการตรวจทานจากคนที่จำนะอ้าวต่อมาวะตุฟูนะกะซีรอและมีทั้งเปิดเผยก็มีและก็ปิดเอาไว้นั้นคัมภีร์ณปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเตารอตอินจีลเนี่ยไม่มีแบบสมบูรณ์แล้วนะปัจจุบันนี้คัมภีร์เหล่านี้ไม่มีแบบฉบับไหนที่สมบูรณ์แล้วมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมีคัมภีร์เดียวที่ยังสมบูรณ์อยู่เหมือนเดิมก็คือกุรอานยังใช้ภาษาเดิมเลยที่อะไรครับที่นบีได้อ่านออกมาก็เป็นกุรอานก็เป็นภาษาอาหรับแต่คัมภีร์เดี๋ยวนี้คัมภีร์สมัยโบราณนี่กลายเป็นแปลเปลี่ยนภาษาหมดแล้วนะนั้นไม่ต้องไปศึกษาอันอื่นหรอกศึกษากุรอานนี่แหละสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะอื่นมันมีการเปลี่ยนแปลงนะเอาต่อมาวะอุลลิมตุมมาลัมตะละมูอันตุมวะลาอาบาอุกุมและพวกเจ้าถูกสอนในกุรอานใช้คำว่าอุลลิมแปลว่าถูกสอนเพราะว่าความรู้เนี่ยเราคิดเองไม่ได้ศาสนานี่เรามานั่งจินตนาการคิดเองไม่ได้เราถูกสอนมาถูกไหมที่เราละหมาดเป็นเนี่ยเราคิดเองเหรอเปล่าถูกสอนมาครูเป็นคนสอนเรามาหรือจะอ่านในหนังสือมาก็ว่ากันไปเพราะมนุษย์เราเนี่ยอซอนเดิมของมันก็คือพื้นฐานเดิมก็คือไม่มีความรู้อะไรเลยสตาร์ทเท่ากันหมดและก็ถูกสอนให้เรียนรู้จากการสังเกตจดจำเด็กเนี่ยจะใช้การจดจำมากกว่าคำพูดไปดูได้เด็กทารกเด็กอเมทารกเด็กที่ประมาณสักขวบสองขวบเนี่ยจะดูพฤติกรรมของพ่อแม่เป็นหลักลูกฉันนี่ถูบ้านเป็นหมดแล้วนะถูช่วยหมดแหละเมื่อวานก่อนปั่นพริกแอดเล่นของเล่นปั่นพริกโดยสังเกตการปั่นพริกของแม่เล่นอะไรก็แล้วแต่จะใช้จากการจดจำไม่ได้สอนหรอกมองเขาสังเกตแล้วก็จะจำส่วนถ้าโตขึ้นมาอีกนิดนึงใช้การพูดการสอนแต่อะไรที่มันฝังหัวมากที่สุดคือการจดจำจากการเห็นประสบการณ์ใช้ประสบการณ์ด้วยลัมตะละมูอันตุมวะอาบาอุกุม
ซึ่งถูกสอนให้แก่พวกเจ้าและบรรพบุรุษของเจ้ามิได้รู้มาก่อนที่บรรพบุรุษเอามาถ่ายทอดให้เราเขาก็ไม่ได้รู้เหมือนเรานั่นแหละตอนแรกน่ะถามไอ้ครูเราที่มาสอนเราเนี่ยตอนแรกมันรู้มาเลยเปล่าเปล่ามันก็ไม่รู้มันเรานี่แหละเขาก็ไปเรียนมาถ่ายทอดมาเรื่อยๆแต่ต้นที่มาทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประทานวะฮีให้นบีมูฮัมมัดนบีมูฮัมมัดก็บอกซอบะห์ไหลความรู้มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเราจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดนะกูลิลลาจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าผู้ประทานความรู้ทั้งหมดก็คืออัลลอฮ์นั่นเองก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ประทานความรู้ทั้งหมดเลยแสงสว่างฮูดาทางนำทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์นะมนุษย์เป็นเพียงแค่ผู้ถ่ายทอดสารเท่านั้นแหละนบีมูฮัมมัดก็เช่นเดียวกันนะรอซูลเนี่ยผู้รับสารไงนะจนก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้มาให้พวกเราแต่ความรู้ต้องกลับไปถึงใครไปถึงอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยซุมมาซัรฮุมฟีเคาดีฮิมยะลาบูนแล้วจะปล่อยพวกเขาสนุกสนานกันในการวิพากษ์วิจารณ์และก็จงปล่อยให้พวกเขาสนุกสนานกันไปในการวิพากษ์วิจารณ์ของพวกเขาต่อไปเล่นไงเอาบทบัญญัติของศาสนามาเล่นมีหลายๆคนที่ไม่เชื่อไม่พอนะยังเอาหลักทำคำสอนของอิสลามเนี่ยมาล้อเลียนเอามาล้อเลียนเรื่องกินหมูเรื่องแต่งงานมากกว่าหนึ่งเอามาล้อเลียนต่างๆเอาเรื่องเขามาล้อเลียนให้รู้ทั้งหมดนะที่เป็นความรู้ศาสนานี่มาจากอัลลอฮ์ถ้าท่านล้อเลียนความรู้ศาสนาท่านก็ล้อเลียนคนที่ให้ความรู้ผู้ที่ให้ความรู้คืออัลลอฮ์ไงเห็นไหมไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะสมมติเราไปล้อเลียนอย่างอื่นเช่นเขาทำอาชีพขายขนมเราไปล้อเลียนมันก็เป็นการหมิ่นประมาทคนคนนั้นไปแต่ถ้าไปล้อเลียนกับศาสนานี่ท่านกำลังล้อเลียนอัลลอฮ์เลยนี่เรื่องใหญ่นะนั้นถึงขั้นมุรตัดนะครับถึงขั้นมุรตัดตกศาสนาเลยนะใครเอาเรื่องศาสนามาล้อเล่นล้อเลียนพูดในทางเสียหายสอดเสียดสีกันอันนี้อันตรายมากเพราะความรู้ทั้งหมดกลับไปที่อัลลอฮ์เอาต่อมาวะฮาซากิตาบุนนี่คือคัมภีร์ที่เราได้ประทานลงมากุรอานวะฮาซากิตาบุนก็คืออัลกุรอานแล้วไงต่อมูบารอกุนมุซัดดิกุลละซีบัยนะยะดัยนี่คือคัมภีร์ที่เราได้ประทานลงมาอันเป็นคัมภีร์ที่มีความจำเริญที่จะยืนยันสิ่งที่อยู่ก่อนคัมภีร์นี้ก็คือเรื่องราวของบรรดานบีต่างๆในกุรอานเนี่ยมีทั้งกล่าวถึงเรื่องที่เป็นอดีตมาแล้วนะเรื่องอดีตมาแล้วมีไหมโอ้เยอะเลยสินบีต่างๆประวัติศาสตร์ต่างๆก็มายืนยันว่าแน่นอนว่ากุรอานของจริงเพราะพูดถึงของที่เกิดขึ้นมาแล้วอันนี้เราตรวจสอบได้เพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วและอีกอันนึงก็คือพูดถึงอนาคตอนาคตนี่เราตรวจไม่ได้รอวันเวลาถึงว่าจะเกิดขึ้นและเพื่อให้เจ้าใช้เป็นข้อตักเตือนแก่คนในหัวเมืองในหัวเมืองคืออะไรอุมมุนกุรอครับอุมมุนกุรอก็คือเมืองอะไรรู้ไหมหัวเมืองคือเมืองอะไรอุมมุนกุรอคือเมืองมักกะนะมักกะคืออุมมุนกุรอครับคือเมืองที่เป็นหัวเมืองของทั้งโลกนี้จุดศูนย์กลางของโลกนี้ที่เป็นเมืองที่เราจะต้องมุ่งไปก็คือมักกะเอามุ่งไปทำอะไรล่ะทำฮัจญ์ไงวาญิบทุกคนฟัดดูทุกคนเมื่อมีความสามารถทำไมไปทำฮัจญ์บาปดังนั้นอัลลอฮ์สั่งเลยนะจะคุณจะไปกี่เมืองจะไปปารีสจะไปอิตาลีไปเวลไปไหนก็ว่ากันไปแต่ถ้าไม่ไปมักกะไม่ไปทำไม่ทำฮัจญ์และมีสตังมีความสามารถถือว่าทิ้งหลักกฎอิสลามข้อสุดท้ายนะและแน่นอนเนี่ยการที่อัลลอฮ์ให้ศาสนาลงที่มักกะเนี่ยจุดแรกเลยคือนบีก่อนที่จะย้ายมามาดีนะอยู่มักกะก่อนเพราะทุกคนต่างเดินทางไปที่นั่นเพราะการเดินทางนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยนบีบรอฮีมแล้วนั้นคนที่เจอสัจธรรมเยอะแยะเลยไปเจอที่ไหนไปเจอที่มักกะเขาก็ชี้กันไปว่าไปมักกะนะไปเรียนหนังสือไปเจอสัจธรรมที่นั่นก็เป็นจุดศูนย์กลาง
วะมันฮาวละฮาหลังจากนั้นก็ขยายไปที่รอบต่างๆรอบเมืองต่างๆไปมาดีนะห์ไปยัสริบไปว่ากันยัสริบกับมาดีนะห์เลยไปตออีฟแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆแต่เริ่มต้นจากที่อุมุลกุรอก็คือมักกะฮ์วัลละซีนยุมีนูนบิบิลอาคิเราะติยุมีนูนบิและบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อวันปรโลกนั้นเขาย่อมศรัทธาต่อคัมภีร์นี้แยกกันไม่ได้นะใครศรัทธาว่าเกิดวันกิยามะฮ์ก็ต้องศรัทธาต่อกุรอานเพราะที่มาของความเชื่อเรื่องของการศรัทธาในเรื่องโลกหน้ามาจากในกุรอานไงมันสอดคล้องกันเอาต่อมาขณะเดียวกันพวกเขาก็รักษาละหมาดของพวกเขานี่วะฮุมอาลาซอลาตีฮิมยูฮาฟีซูนเขาก็จะรักษาละหมาดของเขาไว้ตลอดนะครับทำการละหมาดตลอดนะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งนะในการที่เราจะไม่ห่างไกลศาสนาคือการละหมาดฟัรดู5เวลานั้นคนละหมาดไม่ละหมาดดีนะโอกาสที่จะเข้าใกล้ศาสนายากมากเพราะว่าแค่ละหมาดนี่ยังไม่เอาเลยนะจะไปหาอะไรนะก็นั้นเรื่องละหมาดจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่เราจะได้ทบทวนระหว่างเรากับอัลเลาะห์มีหะดีษบทนึงสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวเข้าอ่านต่อนะอวตีตู้คอมซันลัมยัวต่อหุนหน้าอาหาดุนมินอัมบียาอีกก็บรีฉันได้รับ5ข้อที่ไม่เคยมีคนใดจากบรรดานบีก่อนหน้านี้เคยได้รับมาก่อนหนึ่งในนั้นคืออะไรวะกานันนบียุบอะซูอีลากอมีฮีคอสตันนบีก่อนหน้านี้เนี่ยจะถูกส่งลงมากับกลุ่มชนเฉพาะไม่มีการข้ามไปกลุ่มชนอื่นบานีอิสรออีลก็อยู่แค่บานีอิสรออีลไม่ไปข้ามซาอุดอยู่แค่นี้แต่นบีมูฮัมมัดวะบูอิสตุอีลันนาซีอามะแต่นบีมูฮัมมัดของเราเนี่ยเป็นนบีทุกกลุ่มชนเลยแอฟริกาจะเป็นหัวสีแดงสีทองสีดำหัวแดงหัวอะไรผิวสีไหนทั้งหมดก็คือเป็นนบีของทุกกลุ่มชนนะทั้งจินแล้วก็มนุษย์ทั้งหมดนะครับนะนี่คือความแตกต่างของนบีมูฮัมมัดกับนบีท่านอื่นๆ1ใน5ข้ออ่ะจบแล้วนะอ่านต่อ93 94วะมันอัซลัมมิมมันอิฟตะรออะลัลลอฮิกะซิบาวะมันอัซลัมมิมมันอิฟตะรออะลัลลอฮิกะซิบาอูกาละอูฮิยะอิลัยยะวะลัมยูوحى إليه شيء أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اللهอีกรอบนึงนะว่ามันว่ามันกอลาซาอุซิลูมิธลามาอันซะลัลลอฮมีกอมอรอติดเมาใช่ไหมกอมอรอนะว่าแล้วตารออิซิซอลิมูนฟีกอมอรอติลเมาตوَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو
أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ อีกรอบนึงนะมาเข้าวัลนะตัวคอเข้าไปที่ตัววาวอ่านเข้าวัลนะวะตะรักตุมมาเข้าวัลนากุมวะรออะซูฮูริกุมวะตะรักตุมوَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ زَعَمْنَا تُعِينَ زَعَمْتُمْ رابنه وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد طَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ لقد تقطع
قَطَعْ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَมาดูความหมายนะครับว่ามันอัซละมุมิมมานิฟตารออะลัลลอฮิกะซิบะและใครเล่าอัลลอฮ์ถามนะใครเล่าคือผู้ที่อาธรรมยิ่งกว่าอาธรรมตรงนี้ก็หมายถึงทำผิดทำบาปนะอาธรรมก็คือซอลิมซอลิมก็หมายถึงไปทำบาปนั่นแหละครับไปอาธรรมยิ่งกว่าผู้ที่อุปโลกความเท็จต่ออัลเลาะห์การที่เราจะกล่าวว่าร้ายหรือกล่าวโกหกนะถ้าเราโกหกกับมนุษย์โดยทั่วไปก็เป็นบาปแล้วคือเรียกการใส่ร้ายนะไปบอกวันนี้เขามาว่าคนนั้นนี่นี่แต่นี่เขาไม่ได้พูดเลยเลยนี่ใส่ร้ายใส่ร้ายนี่ก็เป็นบาปใหญ่แต่ถ้าเกิดสมมติไปโกหกกับนบีแปลว่าอะไรแปลว่าไปกุหะดีษขึ้นมาแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นหะดีษนบีอันนี้หนักเลยอันนี้อัลลอฮ์บอกไว้ในหะดีษบอกว่าเตรียมอัลลอฮ์เตรียมที่นั่งเอาไว้เป็นที่นั่ง VIP ฟินนาร์ดอยู่ในนรกเป็นที่นั่งอยู่ในนรกจองที่นั่งกันแล้วนะเป็นที่นั่งพิเศษฟันยะตะบาวะมักกอดมีมักกอดันนาร์มักกอดก็หมายถึงที่นั่งในนรกฟินนาร์เตรียมที่นั่งเอาไว้แล้วคนที่โกหกโดยที่ไม่ใช่เป็นคำพูดนบีแล้วเอามาพูดนะเพราะว่าแน่นอนแหละถ้าเกิดพูดคำพูดตัวเองเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือทำยังไงให้น่าเชื่อถืออ้างนบีเลยนบีไม่รู้เรื่องโกหกใส่นบีแล้วนบีจะมาแก้ไงอ่ะแก้ตัวไงนบีวะฟาตไปแล้วเสียไปแล้วก็ต้องใช้คนที่เป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์ช่วยบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นหะดีษปลอมนะแต่ว่าอัมดันนะในหะดีษบอกใช้คำว่าอัมดันใครโกหกใส่ฉันโดยเจตนาคำว่าเจตนาหมายถึงว่ารู้ว่ามันเป็นเรื่องโกหกแต่ยังบอกต่อแต่ถ้าไม่รู้โอ้โหฉันก็เห็นว่าเขาส่งมาแหมนึกว่าใช้ได้เลยก็เลยส่งต่อไปนั่นแหละอันนั้นไม่ถึงขั้นตกนรกแต่ต้องเช็คแต่โดนข้อหาไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนชัวก่อนแชร์เขาเรียกต้องแชร์ต้องชัวก่อนถึงจะแชร์ไปได้อันนี้เป็นบาปที่ปลายนิ้วเลยนะพี่น้องนะพอเดี๋ยวนี้มันออนไลน์ไงจะแชร์อะไรต้องนึกให้ดีต่อมาและที่สุดเลยก็คือการโกหกใส่อัลลอฮ์เลยการพูดจะโกหกกับอัลลอฮ์ไปอุปโลกขึ้นมาว่าอัลลอฮ์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่ไม่ได้เป็นเลยเดี๋ยวดูนะเรื่องอะไรหรือกล่าวว่าได้ถูกประทานมันแก่ฉันนี่ไงไปบอกว่ากุรอานเนี่ยถูกประทานให้แก่ฉันอายะนี้เนี่ยพี่น้องครับอิกรีมะกอตาดะบอกว่าถูกประทานเกี่ยวกับชื่อคนหนึ่งชื่อว่ามูไซลามะอัลกะซาบมูไซลามะกะซาบคนนี้กะซาบตนคนนี้เป็นจอมโกหกปั่นป่วนเลยเพราะไอ้นี่บอกว่าวะฮีเนี่ยลงที่ตัวเองด้วยไม่ใช่ท่านมุฮัมมัดอย่างเดียวนะฉันก็ได้วะฮีด้วยประกาศตนเป็นรอซูลเกิดมาตั้งแต่สมัยนบีแล้วสุดท้ายนบีก็สั่งให้ไปจัดการสุดท้ายโดนตัดคอนะคนที่ตัดคอก็คือวะชีคนที่คว้างคนที่คว้างหอกใส่ท่านฮัมซะห์ตอนหลังวะชีมารับอิสลามก็สร้างคุณประโยชน์วะชีเนี่ยกล่าวกับตัวเองบอกว่าฉันเนี่ยเคยฆ่าคนที่นบีรักมากที่สุดก็คือฮัมซะห์เป็นลุงนบีเป็นที่รักของนบีมากนบีเสียใจมากแล้วก็ฉันก็เคยฆ่าคนที่สร้างความปั่นป่วนให้โลกอิสลามมากที่สุดก็คือไอ้มูไซลามะกะซาบนี่แต่มันเป็นคนละพาร์ทกันก่อนหน้านี้เป็นคนที่ยังไม่ได้ศรัทธาต่อลอพอศรัทธาต่อลอก็ทำความดีลบล้างไอ้สิ่งที่ผิดพลาดเห็นไหม
วาชีนี่เป็นมุสลิมนะฮะเป็นผู้ศรัทธานะเป็นซอบ้านนบีมุสลิมกะซับส่วนหนึ่งที่ได้รับความน่าเชื่อถือหนึ่งมีโวหารในการพูดอันที่สองมีอิทธิฤทธิ์ด้วยถ้าเป็นนบีก็เป็นมุยิซาใช่ไหมแต่อันนี้มันมีอิทธิฤทธิ์ด้วยนะมันสร้างมันไม่รู้จะทำยังไงเลยนะใช้ยินใช้อะไรแหละสร้างอะไรที่เป็นอิทธิฤทธิ์ลอยตัวได้เดินบนน้ำได้ประมาณนี้คือพวกนี้มันจะมีอิทธิฤทธิ์แม้กระทั่งไอ้ตัวหนึ่งที่จอมโกหกเลยนะที่จะเกิดขึ้นใกล้ๆวันกิยามะฮ์ก็คือดัจญาลดัจญาลนี่มีอิทธิฤทธิ์เยอะนะเป็นเรื่องนะไปอยู่กับมันนี่เสร็จเลยมันแสดงอิทธิฤทธิ์ปั๊บเดียวเราศรัทธาเลยแต่คนที่เป็นผู้ศรัทธาจะเห็นกาเฟตอยู่ตรงหน้าผากมันคนที่ไม่ศรัทธาต่อรอดไม่เห็นนั้นไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยอัลลอฮ์เพื่อจะให้เรามั่นใจนะให้เรายะกีนต่ออัลลอฮ์ก็เลยมีการทดสอบ ทั้งที่มิได้ถูกประทานให้เป็นอายะห์แก่เขาวะมันกอละซาอุนซิลุมิสลามาอันซะลัลลอฮ์นะดังนั้นหลังจากนบีมูฮัมมัดไปแล้วนี่ไม่มีแล้วนะใครอ้างตนเป็นนบีได้รับวะฮีเนี่ยถ้าเป็นในประเทศอิสลามนะสมมุติมีคนคนนึงบอกว่าเนี่ยวะฮีมาให้ฉันมีฉันได้รับวะฮีนะแป๊บเดียวดาบลงคอเลยประหารอย่างเดียวนะเพราะถือว่าตกศาสนาและสร้างความปั่นป่วนด้วยและปล่อยไว้นี่มีคนเชื่อนะไม่ต้องไม่จะทำเป็นเล่นนะคนโง่ๆเนี่ยมันเยอะดูดิเด็กกี่ขวบ 8-9 ขวบเนี่ยคนเชื่อเต็มเลยอย่าเดี๋ยวเขาฟ้องอย่าไปเอ่ยมันไม่ธรรมดานะเดี๋ยวนี้เราจะผมเคยบอกได้ไหมนบีเราเนี่ยได้รับวะฮีตอน40ทำไมไม่ให้นบีแสดงวะฮีตอนสักอายุ8ขวบล่ะไม่ได้เพราะจะถูกบอกทันทีว่าเป็นเด็กนั้นนบีเราเนี่ยทุกนบีนะจะได้รับวะฮีอยู่ระหว่าง30ถึง40อยู่ประมาณนี้คือเป็นวัยที่สุกงอมแล้วและก็ถ้าอายุมากกว่านี้ก็ไม่ได้ถ้ามุตะ60 70ก็ถูกมองว่างอมแล้วเดี๋ยวเลอะเลือนเนี่ยคือวัยที่เหมาะสมในการที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นรอซูล30ถึง40นะวัยเด็กก็เป็นเด็กสิก็เป็นเด็กไปนะเอาต่อมาวะลาตารออิซซอลิมูนฟีกอมารอติลเมาตและผู้ที่กล่าวว่าฉันจะให้ลงมาเช่นเดียวกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ลงมาและหากเจ้าได้เห็นและหากเจ้าได้เห็นขณะที่ผู้อาธรรมอยู่ในภาวะใกล้จะตายตารออิซซอลิมูนฟีกอมารอตินเมากอมารอตินเมาก็กำลังจะถูกดึงวิญญาณออกวัลมาลาอิกุตอิกาตุบาซิตูไอดีฮิมจะมีมาลาอิกะห์เนี่ยแบมือของพวกเขาแบมือเนี่ยอธิบายตัฟซีรบอกว่าทุบมาลาอิกะห์ทุบเพราะวิญญาณมันไม่อยากออกทำไมไม่อยากออกล่ะก็มันรู้นี่ถ้าออกไปเจออะไรมาลาอิกะห์เลยต้องทุบให้วิญญาณออกจากร่างแล้วก็กระชากออกมาดิ้นทุรนทุรายทรมานเพราะวิญญาณไม่อยากออกแต่ถ้าคนดีเชิญออกมาวิญญาณก็จะออกมาอย่างง่ายดายแต่เราไม่เห็นนะเอาล่ะบอกตารออิสตารอถ้าเห็นนะโอ้โหพวกเรานี่เขาเรียกว่าอย่างสลดเลยแหละดิ้นนะดิ้นน่าจะหายใจไม่ออกนะคือทั้งหมดทั้งมวลจะเกิดขึ้นเนี่ยตาที่เราเห็นดิ้นมันอาจจะไม่ได้เกิดจากบริการทุบก็ได้อาจจะเกิดจากหายใจไม่ออกติดคอก็ดิ้นอยู่แล้วแหละคอไม่มีอะไรติดคอแล้วนั่งยิ้มติดคอไม่มีหรอกมึงใช่ไหมหายใจไม่ออกก็ทรมานคือตายยังไงทรมานหมดแล้วแต่ว่าไอ้ที่เรามองไม่เห็นคือมาริกาทุบอันนี้มองไม่เห็นแต่แน่นอนสำหรับคนที่
ม่ใช่คนดีเพราะในกุรอานอธิบายต่อว่าที่ต้องทุบเพราะว่าวิญญาณไม่อยากออกไม่อยากออกก็ทุบเพลย์มันออกมาั้นตรงเนี้ยมันเป็นอินมุนเกฟเรามองไม่เห็นหรอกแต่อัลเลาะห์บอกไงมาลาอิกะห์จะแบมือและกล่าวว่าจงให้ชีวิตของเจ้าออกมาไอ้คำว่าแบมือนี่ทุบนะทุบแล้วก็ออกมาในกุรอานมีบอกและอินบาซัตอิลัยยะดะกะฟีตักตูลานีจำได้ไหมอะไรนะลูกนบีนัวใครนะสองคนก็ชื่ออะไรลูกนบีนัวสองคนฮาบินกอบินกับฮาบินนบีอาดัมเห็นไหมไปหมดแล้วสมองเนี่ยถามไม่ถูกกันมั่วเลยเรื่องนั้นลูกนบีอาดัมกอบินกับฮาบินหากท่านยื่นมือของท่านมาเพื่อจะฆ่าฉันยื่นมือแปลว่าอะไรทุบไงเพราะก็ใช้หินทุบหัวไอ้คำว่ายื่นมือตรงนี้ไม่ใช่ยื่นมือมาแล้วก็เฉยเฉยยื่นมือมาทุบคำว่าบาซาตต์บาซัตตาอิไลยาไดกาเนี่ยกุรอานก็เลยเทียบว่าคำว่ายื่นมือที่มาลาอิกะห์ยื่นมือตรงนี้ก็หมายถึงยื่นมือมาทุบแล้วก็กระชากวิญญาณออกนี่คือความหมายนะเอาต่อมาวันนี้พระเจ้าจะได้รับการตอบแทนความชั่วนะความแทนความชั่วซึ่งการลงโทษอันต่ำต้อยอาซาบัลฮูนีบิมากุนตุมตะกูลูนาอะลัลลอฮิกอยรัลฮักเนื่องจากอะไรที่พระเจ้านั้นได้กล่าวร้ายต่ออัลเลาะห์โดยปราศจากความจริงวะกุนตุมอันอายาติฮิตัสตักบิรูนและเนื่องจากพวกเจ้ายะโสโอหังต่อสัญญาณของอัลเลาะห์อายะที่94วะละกอดยิตูมูนาฟูรอดาอายะนี้คุณนะเพราะอาจารย์บิดินยกบ่อยเนี่ยอายะเนี้ยชูดินจะยกบ่อยมากวะละกอดยิตูมูนาฟูรอดาเนี่ยแปลว่าอะไรแน่นอนเราพวกเจ้าจะได้มาโดย ฟูรอดาผมเมื่อก่อนนะไปทำฮัจญ์มันจะมีฮุจญะฮ์พวกนี้เรียกพวกฟูรอดาฟูรอดาคือพวกไม่ขึ้นกระแซไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเลยอยู่ดีเก็บกระเป๋าไปกับสถานทูตปุ๊บไปถึงเลยเขาเรียกฟูรอดาไม่อยู่ในทะเบียนเนี่ยฟูรอดาก็หมายถึงมาคนเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องไปลงทะเบียนแต่นี่หมายถึงอะไรหมายถึงวันกิยามะห์เนี่ยมาแบบไม่มีพรรคพวกเลยมาตัวคนเดียวเลยอย่างเราไปทำฮัจญ์นี่เราต้องมีแซ่เพื่อที่จะให้การดูแลนะแต่ฟูรอดานี่เขาไม่ขึ้นตรงกับใครเลยเขามาเป็นแขกรับเชิญโดยบินตรงมาวะละกอดยิตูมูนาฟูรอดาและแน่นอนพวกเจ้าจะได้มาในวันกิยามะห์แบบลำพังดังที่เราได้บังเกิดพวกเจ้ามาในครั้งแรกเราเกิดมานี่ก็ไม่ได้มีคนมารับใช้ตามมาด้วยนะมามีตอนโตนะเกิดมานี่เหมือนกันหมดมาตัวเปล่าเล่าเปื่อยนะครับฟูรอดามาแบบไม่มีอะไรติดตัวมาเลยแล้วเวลากลับไปล่ะมีอะไรติดตัวไหมไม่มีเหมือนกันหมอนยังไปไม่ได้เลยมีคนถามอาจารย์อยากจะเอาหมอนให้มะฉันด้วยอ่ะได้ไหมไม่มีหมอนดินอุตส่าห์เตรียมหมอนมาอย่างดีเลยอย่างนุ่มหมอนใบละ 2,000 กว่าบาทอาจารย์ทำเป็นไม่ดึงออกได้ไหมอ่ะฉันบอกว่าไม่ได้ต้องเอาออกมาเพราะว่าการที่ใส่หมอนใบละ 2,000 ไปเนี่ยถือว่าเป็นการทำให้เสียทรัพย์หมอนดีๆต้องให้คนเป็นนอนอย่าให้คนตายนอนคนตายนอนหมอนดินไม่ได้แต่ไม่มีอะไรติดตัวไปในโลกมีผ้าขาวแค่นั้นแหละมีผ้ากันฝนนะอ้าวฟูรอดามาแบบไม่มีอะไรเลยลำพังตอนตายก็เหมือนกันไปแบบลำพังเหมือนกันและพระเจ้าจะได้ทิ้งสิ่งที่เราได้ให้แก่พระเจ้าไว้เบื้องหลังของพระเจ้าก็ทิ้งเอาไว้หมดเลยนะเลือกสวนไร่นาจะมีกี่ร้อยไร่ที่หากันมาได้ก็กลายเป็นมรดกหมดไม่ได้มีใส่ลงไปสักกระบาทหนึ่งนะและเราไม่เห็นอยู่กับพระเจ้าบรรดาผู้ที่ช่วยเหลือพระเจ้ามีไหม
ที่ไปขอต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้มันมาช่วยไหมไม่มีเลยตามที่พระเจ้าได้อ้างว่าไอ้นั้นมันศักดิ์สิทธิ์ไอ้นี่มันศักดิ์สิทธิ์ไปขอไอ้นั่นไปขอไอ้นี่มันตามมาด้วยไหมไม่มีเลยพวกเขาเป็นผู้ที่มีหุ้นส่วนกับพระเจ้าหมายถึงไอ้สิ่งที่ไปอุปโลกขึ้นนะเป็นพระเจ้าจอมปลอมเนี่ยแน่นอนได้ขาดเป็นสิ่งเสี่ยงแล้วระหว่างพวกเจ้าไอ้สิ่งที่เขานับถืออยู่เนี่ยมันขาดเป็นสิ่งเสี่ยงแล้วเพราะมันของปลอมหมดเลยและสิ่งที่พระเจ้าอ้างก็ได้หายไปทั้งหมดนะครับมาดูหะดีษนบีสัก2บทได้ไหมหะดีษนบีปรากฏไว้หนึ่งซอฮียะยากูลูอิบนุอาดัมมาลีมาลีลูกหลานอาดัมมักจะกล่าวว่าทรัพย์ของฉันทรัพย์ของฉันวะฮัลละกะมินมาลิกะอิลลาอากันตะทั้งในความจริงแล้วเนี่ยไม่มีทรัพย์ใดๆเป็นของท่านเลยนอกจากสิ่งที่ท่านกินเข้าไปแล้วมันก็ได้ย่อยสลายหรือสิ่งที่ท่านใส่แล้วมันขาดวิ่นนะวะมาเอาตะซัดดักตะฟะอัมด้อยตะหรือสิ่งที่ท่านบริจาคไปและทำและท่านก็ให้มันไปบริจาคอยู่ที่เรานะวะมาซีวาซาลิกะฟะซาฮิบุนวะตาตาริกูฮุลลินนัสนอกจากที่กล่าวมาหายไปหมดและทิ้งไว้แก่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังหายไปหมดเลยแล้วก็ทิ้งไว้เป็นทรัพย์เป็นมรดกให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังฮะซันบัสรีบอกว่าตุตาบีอิบนุอาดัมยามันกิยามะกาอันนะบาซาจุนในวันกิยามะเนี่ยมนุษย์จะถูกนำมาในสภาพเหมือนกับลูกแกะตัวน้อยและอัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพก็ถามว่าสิ่งที่เจ้าสะสมไว้อยู่ที่ไหนเขาตอบว่าโอ้พระผู้เป็นบานของฉันได้สะสมมันไว้และได้ทิ้งมันอย่างมากมายทิ้งไว้ไหนอ่ะทิ้งไว้ในดุนยาไงทิ้งทรัพย์เอาไว้เป็นมรดกและพระองค์ถามต่อว่าโอ้มนุษย์เอ๋ยสิ่งที่ได้เจ้าทําไว้กับตัวของเจ้าอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าไม่เห็นมีสิ่งใดทําเอาไว้เลยก็ไม่มีเลยอ่ะที่ทําความดีไว้ไม่มีเลยนะฮะซันก็ได้อ่านอายะกุรอานนี้นะแล้วก็ดะยิตูมูนาฟูรอดาก็จบอายะนะอันนั้นไอ้ของที่เก็บเอาไว้เนี่ยถ้าตายแล้วก็จากกับมันนะแต่อยากจะเก็บไว้ให้ของเราก็บริจาคทำอามันบริจาคนะครับบริจาคทรัพย์แล้วก็อามันของเราที่ทำนี่แหละของเราเอาต่อมาครับอายะที่95 96 97อินนัลลอฮะฟาลิกุลฮับบิวันนะวาอินนัลลอฮะฟาลิกุลฮับบิวันนะวายุคริจุลฮัยยะมินัลมัยติวะมุคริจุลมัยติมินัลฮัยยุคริจุลฮัยยะมินัลมัยติวะมุคริจุลมัยติมินัลฮัยไฮนี่อัน2คาร์โอก้าเลยนะไม่ต้องยาวไฮแค่นี้ไม่ไฮไม่ยาวไม่ได้มันแค่2ยุคริจุลไฮยามินัลมัยติวะมุคริจุลมัยติมินัลไฮذلكم الله فأنا تؤفكون ذلكم الله فأنا تؤفكون ذلكم الله فأنا تؤفكونفالك الإصبع
الصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر بحر แล้วก็มีตัวรอนี่บาร์ยังมีตัวรอนิดนึงนะรออยู่ข้างหลังถ้าบารี่เลยนี่นะอันนี้ไม่ได้หยุดแล้วกี่อันนี้อ่านเต็มๆครึ่งเสียงพอบาฮาร์บาฮาร์วะฮุวัลลซีจะอาลาละกุมุนนูจูมะลิตะตะดูบิฮาฟีซุลูมาติลบัรรีวัลบาฮาร์วะฮุวัลقد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون มาดูความหมายมีใช่ใช่ใช่กีอ๋อกีบอกไม่แช่เอาใหม่ God فصلنا الآيات لقوم يعلمون God فصلنا الآيات لقوم يعلمون الحمد لله นะแท้จริงอัลลอฮ์อินนัลลอฮ์แปลว่าแท้จริงอัลลอฮ์ฟาลิกุลฮับบีฮาบาเนี่ยถ้าเขียนถ้าฮับแปลว่าเมล็ดถ้าฮุบแปลว่าความรักเขียนเหมือนกันนะถ้าใส่สระผิดปั๊บความหมายเปลี่ยนเลยถ้าใครไปอ่านฮุบปั๊บยุ่งเลยนะฮุบนี่ไม่ได้แปลว่าเมล็ดแปลว่าความรักฮุบฮับฮุบฮับอันนี้แปลว่าอันนี้ฮับแท้จริงอัลลอฮ์ฟาลิกุลฮับบีวันนาวาแท้จริงอัลลอฮ์ผู้ทรงให้เมล็ดพืชและเมล็ดอินทผลัมนาวาตรงนี้ก็เป็นเมล็ดอินทผลัมเม็ดมันนะยุคริยุลไฮและเมล็ดอินทผลัมเนี่ยมันจะปริออกทรงให้นาวานี่แปลว่าเมล็ดพลัมที่ปริออกและก็ทรงให้สิ่งที่มีชีวิตออกมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตและผู้ทรงให้สิ่งไม่มีชีวิตออกมาจากสิ่งที่มีชีวิตอธิบายต้องอธิบายแล้วอะไรเนี่ยอะไรมีชีวิตไม่ออกมาจากมีชีวิตอ
พืชที่มีชีวิตออกมาจากเมล็ดเมล็ดนี่ไม่มีชีวิตไงเมล็ดนี่มันตะมันมีชีวิตที่ไหนมันไม่มีแต่พอเวลาไปหย่อนเอาไว้ในดินและเจอน้ำมันก็งอกออกมาก็ปลูกไงข้าวเนี่ยไม่มีอะไรนะครับเปลือกใช่ไหมไม่เก็บไว้ดิถ้าเก็บไว้ในยังดีไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าลองเอาไปโปรยดูนะแล้วมีฝนตกปั๊บกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาเลยพืชมีชีวิตนะคราวนี้อีกอันหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะแม่ไก่ออกไข่มาไข่ที่เรากินเนี่ยมีชีวิตไหมไม่มีหรอกไอ้ที่ทอดกินกันทุกวันเนี่ยแต่เวลาไก่มันออกมันก็ออกมาจากไข่ตัวนั้นแหละคราวนี้เขาเรียกไข่ลมที่เราเอามากินเขาเรียกไข่ลมไข่มันออกไข่มันออกไก่มันออกไข่อยู่แล้วถูกป่ะแล้วเก็บมาแต่ถ้าเกิดมันมีตัวผู้เข้ามาเกี่ยวพันด้วยเนี่ยวันเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยดึกแล้วผมก็เลยค้นดูว่ามันไปผสมพันธุ์กันตอนไหนไก่เนี่ยผมก็ไม่เคยไปสังเกตดูนะ มันบางทีเนี่ยอ่านกูอ่านปั๊บเนี่ยต้องไปดูแล้วมันผสมพันธุ์กันตอนไหนวะมันทับกันป่ะไข่มันจะมีไข่ที่มีเชื้อกับไข่ลมไข่ลมนี่ไม่มีปัญหาเลยไข่ลมเรามากินเลยแต่ถ้าไข่มันมีเชื้อปั๊บมันก็จะไม่เกิดนะจนกว่ามันจะมีตัวไปฟักถ้าไม่ฟักก็ไม่เกิดแปลกเหมือนกันไม่งั้นไข่มันก็จะเน่าไข่แจ้กันมาก่อนฉันเชิญเจอเอาไข่เน่ามาเล่นกันโอ้โหยังเหม็นไข่ข้าวคืออะไรอ่ะไม่อ๋อก็เอาไข่ราดบนข้าวสิอร่อยคุกแล้วมั้ยไข่ที่เป็นลูกไก่เหรอหาสรรหากินเหลือเกินนะ อันนี้ไม่ได้เตรียมมาไม่รู้เรื่องเลยไข่ข้าวคืออะไรแต่มันน่ากินเหรอเห็นแล้วดูยังไงกันไม่รู้ล่ะไข่เนี่ยมันกินได้อ๋อมันตายยังอ่ะตายในไข่เลยใช่ไหมโอ้โหนี่อันนี้มาสาระใหม่เลยเนี่ยรู้ละเดี๋ยวขออนุญาตไปค้นก่อนนี่เกินตำราของผมตำราเรียงสู้ไม่ได้เลยเนี่ยกินได้ใช่ไหมไข่อะไรนะข้าวไข่ข้าวเดี๋ยวขอไปคุ้นก่อนนะคือมัสอาลาเนี่ยมันมีเรื่องของอะไรนะตัวอ่อนที่อยู่ในท้องเนี่ยสมมุติไปทำกุรบานบางมัสอาลานี่ไม่ให้ทำตัวเมียเลยนะเขาบอกว่าถ้าตัวเมียมันท้องเนี่ยเราเชือดเนี่ยเขาหมายถ้าเชือดแม่เท่ากับเชือดลูกไม่มีปัญหาลูกที่อยู่ในท้องเอามากินได้สมมติผ่าไปแล้วไปเจอลูกวัวอยู่ในท้องอ่ะแล้วมันตายจากการที่เราเชือดแม่มันน่ะเชือดแม่เท่ากับเชือดตัวอยู่ในท้องด้วยไม่เป็นซากสัตว์แต่ถ้าเกิดตอนระหว่างที่มันเชือดมันเกิดเบ่งออกมาวาบพอมันเบ่งออกมาปั๊บมันหายใจในโลกแล้วอย่างนี้ต้องเชือดถ้ามันมาหายใจฟับฟับฟับแล้วตายกินไม่ได้แต่ถ้ามันตายในท้องจากการที่เราเชือดแม่นี่กินได้คราวนี้ไอ้ข้าวไข่ดิฉันไม่รู้เรื่องเลย รู้แล้วแต่ฉันต้องไปเทียบกับอะไรต้องไปนึกก่อนมันเทียบยังไงมันออกมาจะนับว่ามันมีชีวิตไหมแต่ฉันมองว่ามันไม่มีชีวิตในอยู่ในไข่มันยังไม่มีชีวิตหรอกมันต้องวิ่งออกมาเดินถึงจะเชือดได้นั่นหมายถึงว่าเราตอกมันมามันก็ตายแล้วอยู่ในนั้นมันตายหรืออาจจะเปิดออกมามันวิ่งได้เปล่าไม่รู้นะถ้ามีชีวิตต้องเชือดหากินเหลือเกินนะหาอะไรกินแปลกๆอ้าวสลับกันนะไข่ที่ออกมาจากแม่ไก่ไอ้ไข่ที่ออกมานี่ก็ไม่มีชีวิตแต่ออกมาจากที่มีชีวิตเว้ยเห็นไหมสลับกันหมดเลยนี่คืออัลลอฮ์ให้มีความพิเศษลองพี่นาดูสิแปลกไหมล่ะนี่คือกฎที่อัลลอฮ์วางเอาไว้ไงกฎอัลลอฮ์กำหนดกฎเอาไว้เป็นอย่างนี้อีกอันหนึ่งเขาบอกสลับกันได้นะอันนี้สลับกันได้นะเด็กที่ดี
เด็กที่ดีออกมาจากแม่ที่ชั่วได้ไหมได้เออไม่ใช่ว่าแม่ทุกคนสมมติแม่เนี่ยเป็นโสเภณีจะคลอดออกมาจะต้องเลวหมดไม่ใช่นะเด็กคนนี้อาจจะกลายเป็นเด็กซอแรกก็ได้เช่นเดียวกันคนชั่วก็ออกมาจากคนดีได้เรานี่คนดีเลยโอ้โหแจ๋วเลยคลอดลูกออกมาเป็นขี้ยาเฉยอะไรวะมันขี้ยาได้ไงเนี่ยก็เป็นไปได้มันไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเสมอไปพุทธเราคลอดออกเราเป็นคนดีเราคลอดออกมาจะเป็นเด็กดีไม่ใช่มันอาจจะมาเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะอันนี้คืออายะห์กุรอานเนี่ยครอบคลุมไปหมดเลยไก่กับไข่นี่สลับกันเลยนะไข่ออกมาจากที่มีชีวิตและไก่ก็ออกมาจากที่ไม่มีชีวิตออกมาจากไข่เห็นไหมและก็รวมถึงเมล็ดพืชด้วยต่อมาซาลิกะกุมุลลอฮุฟะอันนาตุฟะกูลนั่นแหละคืออัลลอฮ์นี่ไงคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำมนุษย์ทำไม่ได้หรอกแล้วอย่างไรเล่าที่พระเจ้าจะหันเหออกจากความจริงได้พิจารณาแค่นี้อายะห์นี้ก็จบแล้วใครล่ะจะทำให้เป็นระบบแบบนี้ได้ทำได้ไหมไอ้ของที่มันตายไปแล้วให้มีชีวิตได้เนี่ยเหมือนเมล็ดพืชที่เอามาหว่านกันต่อมา96 เดี๋ยวช่วยแปลให้ฉันฟังหน่อยฟาลิกุนอิสบาตอันนี้ในเขาแปลนะแม้กระทั่งตัฟซีรของอาจารย์บรรจงเนี่ยโซมานีที่เขาอ่านเนี่ยภาษาไทยเขาใช้คำว่าผู้ทรงเผยอรุโนไทยภาษาไทยฟังรู้เรื่องไหมผู้ทรงเผยอรุโนไทยฟาลิกุนอิสบาตเดี๋ยวผมแปลให้ฟังวะจะอะลัลไลละซะกะนะวัชชัมซะวัลกอมะรฮุสบานะผู้ทรงเผยอรุโนไทยและทรงให้กลางคืนเป็นเวลาพักผ่อนและทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เกิดการคำนวณอรุโนไทยก็หมายถึงแสงตอนเช้าอะแสงแรกซึ่งแสงเช้านี่นะเป็นแสงที่มีประโยชน์มากสร้างอะไรวิตามินเด็กที่ตัวเหลืองให้เอาไปอาบแดดไม่ใช่เอาไปส่งโรงพยาบาลเอออะไรไปส่งโรงพยาบาลหมดหมอมันก็ได้ตังค์ไปเข้าตู้อบเอาไปเข้าตู้อบเสียตังค์วันละหมื่นเอาตังค์มานี่เดี๋ยวพาไปอาบแดดให้เอาไปอาบแดดตอนเช้าเพราะแดดตอนเช้านี่เป็นตัวกระตุ้นวิตามินในร่างกายนี่อัลลอฮ์ให้นะแดดตอนเช้าเนี่ยแต่อย่าไปตั้งตอนเที่ยงนะกรอบเลยนะเหี่ยวอัลลอฮ์ให้มีแสงเช้ามาแสงอรุณโนไทและทรงให้กลางคืนเป็นเวลาพักผ่อนนี่อัลลอฮ์บอกเอาไว้นั้นใครจะนอนกลางวันจะนอนยังไงก็แล้วแต่สู้นอนกลางคืนไม่ได้หรอกจริงยังไงก็สู้นอนกลางคืนไม่ได้ร่างกายเราไม่โกหกตัวเองเพราะอัลลอฮ์สร้างกลางคืนมาให้นอนไอ้วัยรุ่นสมัยนี้ที่มันเดินซึมๆมานะเพราะอะไรนะกลางคืนไม่นอนไม่ต้องฮูกเออพอกลางวันเป็นไงหลับเออ อย่าทำตัวสวนทางสิกลางคืนอัลลอฮ์ให้เวลานอนเนี่ยอันนี้เวลาเอาอายะห์นี่ไปแปลให้ลูกฟังลูกเอ้ยเอาล้อสร้างคืนมาให้นอนลูกนะไม่ไปเที่ยวนะคือนอนกลางวันค่อยไปเที่ยวและทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นการคำนวณคำนวณอะไรดวงอาทิตย์เอาคำนวณอะไรดวงอาทิตย์เอาคำนวณอะไรก่อนเลยคำนวณเวลาละหมาดไงละหมาดที่เราละหมาดกันทุกวันเนี่ยใช้ดวงอาทิตย์เป็นการคำนวณไม่ใช่ดูปฏิทินนะไอ้ปฏิทินเนี่ยคือเขามาจากอะไรจากดวงอาทิตย์นั่นแหละเขาคำนวณมาแล้วเขาคำนวณมาไงปฏิทินคำนวณจากดวงอาทิตย์เวลาละหมาดต่อมาดวงจันทร์คำนวณอะไรคำนวณวันเวลาที่เราเข้าออกเดือนเนี่ยถือศีลองค์ถือศีลอดเนี่ยก็ดูดวงจันทร์นี่คือการกำหนดให้มีขึ้นของอัลลอฮ์มั้ยอายะห์กุรอานนี้พูดถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์แล้วก็ทั้งโลกก็ปฏิเสธไม่ได้นะซาลิกะตักดีรุลอาซีซินอาลีมนี่คือเดชานุภาพและความรอบรู้ของอัลเลาะห์เอาสุดท้ายและพระองค์ให้มีนูจูมนูจูมแปลว่าอะไรดวงดาว
ลีตะตะดูบิฮาและให้ดวงดาวทั้งหลายนี่มีประโยชน์แก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าได้รับทางได้รับการนำทางด้วยดวงดาวเหล่านั้นในความมืดทั้งในความมืดทั้งทางบกและทางทะเลแน่นอนเราได้แจกแจงอายะนี้ไว้สำหรับกลุ่มชนที่เรียนรู้อัลลอฮ์พูดถึงเรื่องความกลางคืนเรื่องกลางคืนเนี่ยมีอะไรบ้างนะดูนิดนึงยุกชิลไลละวันนาฮาระยะตุลูบูฮูฮาซีซาพระองค์ทรงให้กลางคืนครอบคลุมกลางวันเวลาเราคุมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเคยเห็นไหมมันจะค่อยๆแผ่ออกไปคุมมันจะไม่ได้มืดพร้อมกันทีเดียวนะความมืดเนี่ยมันจะค่อยๆแผ่คุมมาเรื่อยๆแสดงเป็นหลักฐานว่าโลกกลมนะเพราะว่าถ้ามันเป็นพื้นเดียวกันมันต้องพร้อมกันหมดแต่การที่มันมีค่อยๆไปเนี่ยเพราะว่าโลกมันกลมมีอะไรอีกกลางคืนแล้วก็อีกอันนึงนะเรื่องดาวนะครับอันนี้สำคัญมากนะอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานนี้นะชาวซะลัฟได้บอกว่าเรื่องดวงดาวเนี่ยให้ใช้ประโยชน์3เรื่องใครใช้ดวงดาวมาเป็นประโยชน์นอกจาก3เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องห้ามยกเว้น3เรื่อง1ใช้ดวงดาวในการประดาท้องฟ้าสมมุติเราไปดูดาวเนี่ยนั่งดูกับสามีภรรยาจูงมือกันขึ้นไปบนหลังคาดูดาวดูได้ไหมดูได้เนี่ยดูมรรคลูของอัลลอฮ์สวยจังเลยเธอนี่ดูดาวดูนั่นดาวดูนี่ดูกันไปซึ่งทุกวันนี้ไม่ค่อยมีหรอก รุ่นโต๊ะเดี๋ยวรุ่นโต๊ะมีไปดูแถวกองฟางฉันดูไปนั่งพิงกองฟางแล้วก็ดูดาวคนสมัยก่อนไงเขาชวนกันดูดาวโรแมนติกนะนิกาแล้วไงนิกาชวนไปดูดาวต้องมีดาดฟ้านะแบบบ้านสมัยก่อนต้องมีดาดฟ้าใช่ไหมมีหน้ามุกเพื่อจะไปดูดาวฉันก็ชอบดูมันเพลินดีนะมันสวยดีนะต้องยิ่งต่างจังหวัดดีนะถ้าเราอยู่กรุงเทพไม่ค่อยเห็นหรอกถ้าไปต่างจังหวัดลองไปดูสิโอ้โหมันสวยดีมันป๊อบป๊อบสวยเอาที่สองเอาไว้ขว้างชัยฏอนเคยเล่ายังชัยฏอนมันจะแอบขึ้นไปฟังเอาความลับมาบอกซะฮิดนักซะฮิดนักไสยศาสตร์ที่มันมาทำนองทำนายใช้ชัยฏอนอัลลอฮ์ก็มีบัญชาให้ขว้างนั่นเป็นที่มาของดาวตกผีพุ่งใต้ก็ขว้างชัยฏอนเนี่ยต่อมาอันที่3เป็นอะไรนะเป็นการนำทางเพราะคนสมัยก่อนเขาเดินเรือนี่กลางคืนเขาไม่เห็นทิศอะไรเขาก็จะดูดาวไปทางนี้ดาวเหนือดาวใต้ดาวอะไรผมก็ไม่รู้ดูไม่เป็นหรอกนะใช้ในการนำทางทั้งทะเลทรายด้วยเพราะทะเลทรายก็มืดไปหมดก็ไม่รู้จะดูไงก็ดูท้องฟ้ารู้ออกไปทางนี้ไปทางนี้นี่คือ3ประโยชน์ของดาวที่อัลเลาะห์ให้มาที่เหลือถ้าเอามาใช้นอกจากนี้ใช้ในการทำนายทายทักใช้ในการดูราศีทำนายนี่บาปหมดเลยเป็นชิริกด้วยนะพอดาวตกปั๊บเมืองดวงเมืองตกแล้วดวงเมืองไม่ดีอันนี้เสร็จเลยไม่ได้เอามาใช้เรื่องนี้นะครับสุดท้ายนะจบละสุดท้าย99นะถึง99وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ
وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي อีกรอบหนึ่งอุอีไออุซูรุอิลาซามารีอีซาอัสมารวะยันอีإِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ มาดูความหมายนะวัลลาซีอันชะอากุมพระองค์คือเนี่ยเป็นอายะที่บอกถึงความเดชานุภาพของอัลเลาะห์หมดเลยพระองค์คืออะไรผู้ทรงให้พระเจ้าเกิดมาจากชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเนี่ยใครต้องย้อนกลับไปที่ใครทุกคนมีจุดเริ่มต้นมาจากชีวิตเดียวเลยนบีอาดัมตอนอัลเลาะห์สร้างนี่สร้างมาหลายคนเลยป่ะเปล่าสร้างแค่1ชีวิตก็คือนบีอาดัมอ้าวแล้วพนังฮาวามายังไงนี่กระโดกซี่โครงนี่ถอดออกมาจากผู้ชายหลังจากมีคู่แล้ว มีคู่แล้วก็กลายเป็นมีลูกผู้หญิงกับผู้ชายอัลเลาะห์นี่ไม่ได้สร้างผู้หญิงโดยตรงเหมือนกับนบีอาดัมนั้นลักษณะผู้หญิงจิตใจจะไม่เหมือนผู้ชาย
นะนั้นอันนี้เราต้องยอมรับธรรมชาติของผู้หญิงด้วยว่าจิตใจจะไม่เหมือนผู้ชายในเรื่องของความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแต่ผู้หญิงมีความสอบัดมากกว่าผู้ชายเรื่องการเลี้ยงลูกอันนี้ฉันยอมรับเลยฉันสอบัดไม่พอ ให้แม่เขาเลี้ยงดีกว่าถ้าเลี้ยงอยู่กับเราเดี๋ยวมีน้ำโผนะอันนี้ยอมรับผู้หญิงเหมาะมากกับการเลี้ยงลูกนะอันนี้โดยความเป็นความเป็นผู้ชายนะผู้ชายก็แล้วแต่จะแข็งแกร่งมาจากไหนนะถ้าให้เลี้ยงลูกแล้วก็เสร็จสู้ผู้หญิงไม่ได้มาจากชีวิตเดียวก็คือนบีอาดัมหลังจากนั้นก็มีพระนางฮาวาแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ออกมาเป็นกอบาเอ็นเป็นเผ่าต่างๆว่ากันไปนั้นมนุษย์ทั้งโลกนี้ได้รับเกียรติเหมือนกันหมดก็คือเป็นมนุษย์ที่อัลลอฮ์ยกเกียรตินะมากกว่าสัตว์สีเท้าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่มีใครสามารถด้อยค่ากันได้แต่ในบรรดามนุษย์ด้วยกันใครที่จะมีเกียรตินั้นดูที่ยำเกรงดูที่ตักวาถ้าเทียบความเป็นมนุษย์เหมือนกันหมดเท่ากันหมดไม่มีใครสูงกว่าต่ำกว่าความเป็นมนุษย์นะแต่ถ้าพูดถึงณที่อัลลอฮ์ดูที่ตักวาความยำเกรงวัลมุสตากอรูวัลมุสตาวดะและอัลลอฮ์เนี่ยโดยให้มีที่พักแล้วก็ที่ฝากโอ้โหที่พักที่ฝากงงเลยอะไรคือที่พักอะไรคือที่ฝากพี่น้องครับทั้งหมดเนี่ยมาจากตัฟซีรนะอิบนุมัสอูดอับบาสอัลกอยซ์ฮาชิมมุจาฮิดอัตอะนันคอนาอีโอ้ยกอตาดะอัสซุดดีโอ้ยเพียบเลยไม่ใช่ผมคิดเองนะนี่คือมาจากในตัฟซีรที่ฝากก็คือกระดูกก้นกบที่พักก็คือมดลูกเพราะเวลาที่จะมีการปฏิสนธิกันเนี่ยต้องใช้อสุจิไปฝากเอาไว้ในมดลูกแล้วมดลูกก็พักจริงไหมไม่มีหรอกพอนอนหลับกันปุ๊บเดินออกมาจูงลูกออกมาแล้วไม่มี ยังไงก็ต้องใช้เวลาพักตรงนี้9เดือนน้อยสุดคือ6เดือนกับอีก1ละฝัดไม่รู้มีไว้ทำอะไรรุ่นหนึ่งละฝัดเนี่ยนะหนึ่งละฝัดคือลมหนึ่งลมหายใจ6เดือนแปลว่าเมื่อมนุษย์ตั้งครรภ์จะต้องมีอายุครรภ์อย่างน้อย6เดือนกับ1วินาทีประมาณนี้1ลมหายใจนี่ในตำราฟิกนะไม่เข้าใจคืออ๋อไอ้นี่มันเป็นตำราฟิกเขา6เดือนกับ1ละฝัดอ๋อหรอฉันก็ไม่รู้ว่ามีทำอะไรเหมือนกัน1ละฝัด1ลมหายใจก็1วิเหมือนกับนีฟานน่ะนีฟานเขาบอกว่า1วิออกมานิดนึงก็ถือว่านับยังไงต้องมีนีฟานเนี่ยน้อยสุดของมันคือ1ละฝัด1ลมหายใจก็1วิในตำราฟิกนะคือมันต้องมีนีฟานไม่มีไม่ได้เลยใครคลอดลูกแล้วไม่มีนีฟานอย่างน้อยต้องมีสัก1วิออกมาแต่มันน้อยมากไงคือคนที่มี1วิเนี่ยน้อยมากเป็นแทบเป็นได้น้อยมากเหมือนกันคนที่จะคลอดลูกออกมาต่ำกว่า6ต่ำกว่าเดือนเนี่ยเป็นไปไม่ได้มุสตาฮีนแต่คาใดที่แต่งงานแล้วไม่ถึง6เดือนแล้วคลอดลูกออกมาเอาไปเคี่ยนทันทีทำไมอ่ะซินาไงอ๋อไม่ใช่นี่พูดถึงสมัยก่อนเชิญการ์ดไปนิกาวันนั้น4เดือนปั๊บเดียวเชิญอากิโกะเรียบร้อยเอามาเคี่ยนเลยถือว่าซินาแล้วเพราะมันเป็นไปไม่ได้ต้องเกิน6เดือนแต่ถ้าเกิน6เดือนไม่สามารถไปกล่าวหาเขาได้ว่าทำซินานะเพราะมันยังอยู่ในระยะของการตั้งครรภ์ได้จนกระทั่งอิหม่ามชาฟีบอก2ปีอยู่ในท้องได้ถึง2ปีนะแต่ว่าถ้า2ปีฉันว่าน่าจะวิ่งออกมาเลยแหละแต่มีคนเคยท้องปีนึงนะมีคนสมัยก่อนมีไม่ออกอ่ะอยู่งั้นน่ะเกือบปีนึงค่อยคลอดออกมาอ่ะนี่โต๊ะบอกมีปีนึงออกมาเนี่ยน่าจะผมยาวแล้ว ไม่ๆจริงๆมีอันนี้เป็นเรื่องฮิกายะนะบอกว่าอิหม่ามชาฟีเนี่ยอยู่ในท้องแม่นานมากไม่รู้กี่เป็นมาปีกว่าแล้วมึงกว่าจะออก2ปีเนี่ยจีบอกอยู่ในท้องแม่2ปีกว่าจะออกมาฉลาดเลย
อันนี้ตามตำราฟิกเป็นอย่างนี้ถ้าเกินกว่า2ปีแสดงว่าตายแล้วอยู่ไม่ได้กอดฟาซันนัลอายาติลิกอมียูกีนูนแน่นอนเราได้แจกแจงอายะทั้งหลายไว้แล้วสำหรับกลุ่มคนที่เข้าใจพี่น้องรู้ไหมว่าไอ้ที่ฝากกับที่รับเนี่ยต้องเหมาะสมกันเวลาจะแต่งงานกันเนี่ยถ้าไปแต่งงานไม่เหมาะสมกันฝากไม่มีผลเช่นเอาคนอายุประมาณสัก25ไปแต่งกับโต๊ะอายุ80ยังไงก็ไม่เกิดลูกเพราะว่าไม่มีผลอะไรเพราะที่ฝากไม่เหมาะกันต้องอยู่ในวัยที่เหมาะสมกันเห็นไหมไม่ใช่ว่าฝากมั่วไปหมดฝากไปเรื่อยไม่ใช่ต้องฝากในที่เหมาะของมันถึงจะเกิดผลแต่ถ้าแชร์80ไปแต่ง19ได้อันนี้มีผลทำไมอ่ะผู้ชายนี่ได้ยันนู่นแหละ80 90มีหมดอัลเลาะห์ไม่เก็บนะผู้ชายเนี่ยแปลกนะแต่ผู้หญิงน่ะอัลเลาะห์เก็บนะนี่เป็นเซฟผู้ชายแต่ว่าไอ้ที่80ที่ไม่ไหวเพราะอะไรเบาหวานความดันไขมันอันนี้ไม่เกี่ยว นี่ผมไปเจอคนคนหนึ่งเขาออกกำลังกายที่กกท.เนี่ยอายุ60กว่าแกเป็นนักวิ่งมาราธอน70แล้วออก70เลยแกฉันชู้ไม่ได้เลยแกเดินจนกระทั่งตัวแกไม่มีไขมันเลยนะคนออกกำลังกายเนี่ยแข็งแรงอย่างเนี้ยไม่เท่าไรหรอกเดิน2ทีก็เหนื่อยแล้ว แปลแล้วเข้าตัวเองอ้าวว่าละดีอันซาลามินัสมาอ้าวพระองค์ผู้ทรงทำให้น้ำหลั่งลงมาจากฟากฟ้าฝนพี่น้องรู้ไหมว่าเมฆเนี่ยที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยเราเห็นมันปล่อยมันนะถ้าเอามาน้ำหนักมารวมกันเนี่ยเท่ากับภูเขาไม่รู้กี่ลูกแต่อัลลอฮ์ให้น้ำมันอยู่บนท้องฟ้าได้วันนั้นฝนตกที่ดูไบ75ปีไม่เคยตกมาก่อนแล้วคิดดูดิน้ำขนาดนั้นตกลงมาบนพื้นเนี่ยน้ำท่วมอ่ะแล้วมันอยู่บนฟ้าไงถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์ทำเนี่ยมนุษย์ทำได้ที่ไหนเอาน้ำไปบนฟ้าสักรถสิบล้อสักกี่คันทำได้เนี่ยอัลลอฮ์ทำนะเมฆฝนที่เราเห็นมันเป็นหมอนไม่เป็นรอยเนี่ยนั่นมีน้ำหนักนะถ้าเอามาชั่งเนี่ยโอ้โหหนักมากนี่นักวิทยาศาสตร์บอกนะและทรงให้น้ำตกลงมาออกมาเป็นน้ำพอน้ำมาโดนกับพืชพันธุ์ก็งอกออกมาเป็นพืชและก็เป็นสีเขียวคือเมืองไทยเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยแห้งแล้งไม่เหมือนอาหรับอาหรับเนี่ยหลังจากฝนตกนะไปวันนึงพอกลับไปดูนะเขียวหมดเลยจากที่เป็นทะเลทรายนะพอฝนตกปุ๊บไป 2-3 วันไปดูดิเขียวขึ้นหมดเลยเพราะมันมีเมล็ดที่พวกสัตว์มันกินทิ้งเอาไว้ไงพอไปเจอน้ำมันก็งอกออกมาเราได้ให้ออกมาซึ่งเมล็ดที่ซ่อนตัวอยู่ข้าวเนี่ยไม่เห็นมันนะมันถูกซ่อนอยู่ในอะไรในรวงข้าวเมล็ดน่ะถูกซ่อนไว้อีกซ่อนไว้ในรวงข้าวในฝักเมล็ดบางอันอยู่ในผลจันทร์ของอินทผาลัมและต้นอินทผาลัมนั้นจันทร์ของมันห้อยลงมาอินทผาลัมเนี่ยก้านมันอยู่ข้างบนถูกป่ะและไอ้ที่มันห้อยลงมาข้างล่างเนี่ยก็คือตัวของผลมันผลมันจะเก็บง่ายพูดง่ายมันจะลงมาให้เราตัดเลยแหละเมื่อต้องไปเหมือนทุเรียนเหนื่อยกว่าจะไปตัดปีนขึ้นไปเหนื่อยแต่ผลัมเนี่ยล้อสร้างให้ง่ายมากพอมันออกลูกมามันก็โน้มออกมาแล้วก็ตัดผลัมสวนองุ่นองุ่นนี้ก็ง่ายเหมือนกันห้อยลงมาเข้าปากเลยแขวนเอาไว้มะกอกทับทิมมีสภาพที่คล้ายกันและไม่คล้ายกันเขาบอกงี้ตัวมันคล้ายกันแต่รสชาติมันไม่เหมือนกันเลยมะกอกกับทับทิมนี่นะผลเหมือนผลดูข้างนอกเหมือนกันเลยแต่รสชาติเป็นไงต่างกันจบแล้วและจงพิจารณาดูผลของมันและเมื่อมันเริ่มออกผลและเมื่อมันสุกให้ไปจ้องดูผลตั้งแต่แรกเพราะผลไม้เนี่ยเวลามันออกปั๊บเนี่ยมันไม่จะกินได้เลยนะมันต้องรอช่วงเวลามันเรื่อยๆจนกระทั่งมันสุกถึงจะกินได้นี่คือกระบวนการที่อัลเลาะห์ได้กำหนดเอาไว้ในพืชไม่ใช่ว่าปลูกปั๊บกินได้เลยมีที่เดียวนะพี่น้องครับที่ปลูกแล้วได้กินได้เลยคือในสวรรค์ในสวรรค์เนี่ยพอหันไม่ทีปุ๊บอ้าวสุกแล้วกินเลยแต่ถ้าในโลกเรานะปลูกปั๊บไม่มีอะไรได้กินเลย
ต้องรอจนกว่ามันจะสุกมันจะอะไรแต่ว่าถ้าอยากจะได้กินเลยไปตลาดง่ายมากไม่ต้องไปรอปลูกไปดิจะซื้ออะไร เออเพราะเขาไม่เอาของดิบมาขายอยู่แล้วเอาแต่ของสุกมาขายแท้จริงสิ่งเหล่านี้แน่นอนเป็นสัญญาณอันมากมายสำหรับกลุ่มชนที่ศรัทธานี่ผมบอกแล้วซูเราะห์อันอามเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้รับอิสลามนะเอาไปอ่านเถอะแล้วจะได้รู้ว่าความเดชานุภาพของอัลลอฮ์เนี่ยทรงเดชานุภาพทรงกำหนดต่างๆเพราะซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์มักกียะห์จะเล่าถึงความเดชานุภาพของอัลลอฮ์ในการสร้างต่างๆแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ทุกอย่างก็มาเจอข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับนั้นก็ประมาณนี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู